กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ก่อนจะฟังเรื่องราวของเรื่องงานยามดีมาในส่วนของจดหมายกันก่อนเลยดีกว่านะครับจากคุณโบค่ะ9เมษายน2535เวลาเกิด 8:58 วันพฤหัสบดีถามเรื่องของอาชีพทำอะไรดีกี่โมงนะ 8:58 ค่ะเมื่อกี้อยู่ดีผมเดดแอร์ถ้าอย่างนั้น 8:50 58 นาทีงานทำเกี่ยวกับพวกเสื้อผ้าถามว่าดีหรือไม่อนาคตทำอะไรดีจริงๆถ้าเกี่ยวข้องกับเสื้อไม่ดีใช้คำว่าไม่ดีเลยไม่ว่าจะเป็นการขายแต่ถ้าเป็นลักษณะซ่อมแซมเสื้อผ้าเนี่ยยังพออนุโลมนะฉะนั้นก็ไม่แปลกที่คุณจะถามว่าแล้วจะทำอะไรดีเดี๋ยวลองดูกันนะฮะพุทธอยู่เรือนงานด้วยมหาจักรพรรดิพุทธเป็นมนตรีในแง่ทักษะพื้นกำเนิดพุทธคือคนกลางในหน้าพุทธคือเซลล์จัดซื้อจัดจ้างประชาสัมพันธ์นะบุคคลงานธุรการนะครับตลอดจนถ้างานที่เกี่ยวข้องกับพวกงานขายทุกชนิดแหละจะขายตรงหรือจะเป็นลูกจ้างเขาขายก็ได้อันนี้จะเด่นกว่าจ้ะแล้วก็ถามเรื่องของความรักการเงินค่ะเกณฑ์ในเรื่องของคู่ครองตอนนี้ถ้ามีคู่เขาบอกคนรักแข็งไม่ลงให้เราหลีกเลี่ยงการปะทะใช้คำว่าง้อหน่อยก็ดีนะครับเกณฑ์ความรักความสัมพันธ์เนี่ยแต่ว่าด้วยพื้นชะตาผมถือว่าคู่จริงๆนะจะอุปถัมภ์ช่วยเหลือคุณได้เป็นว่าปีจรเนี้ยคุณอาจจะต้องเป็นช้างเท้าหลังอย่างชัดเจนครับการเงินค่ะปีนี้มีเกณฑ์เสียทรัพย์นะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพวกยานยนต์พาหนะที่อยู่อาศัยด้วยนะครับแต่ในแง่ของสภาพคล่องพูดถึงนะ24นี้เนี่ยถ้าเทียบกับปีที่แล้วมันดีกับปีที่แล้วพอสมควรแหละเป็นแต่ว่ามันผู้ผ่านเข้ามาลองสังเกตดูถ้าเราไม่ได้คาดหวังอะไรจนเกินไปปีนี้เหนื่อยน้อยกับช่วงก่อนครับหลักการทำบุญค่ะสุดท้ายปีนี้เหมือนกันเลยฮะหลายท่านแล้วมันประจวบเหมาะกับช่วงเวลาก็คือในเรื่องของหลอดไฟนะเทียนพรรษาในช่วงกลางปีที่จะถึงนี้ครับฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันบ้างค่ะกระจุกตัวกันอยู่ช่วงปลายเดือนไปกันเร็วนิดนึงนะครับศุกร์ที่26วันนี้เป็นทั้งวันสิทธิโชคและก็วันลอยช่วงเวลาที่ดีที่สุด 9:31 ถึง 10:00 นแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอาทิตย์ที่28วันนี้เป็นทั้งดิถีเรียงหมอนและก็วันฟูสามารถประกอบการมงคลได้ทุกประเภทครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 16:31 ถึง 16:30 16:01 ถึง 16:30 แต่คนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้และต่อด้วยวันจันทร์ที่29นะครับวันนี้อัคคนิโรธตกในเขตพัทเสมาฮะหลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลในพระอุโบสถหลีกเลี่ยงการอุปสมบทบรรพชาที่เหลือดำเนินการได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุด 8:01 ถึง 8:30 แต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับก็เป็นในส่วนของเรื่องงานยามดีนะคะของเดือนมิถุนายนนี่เองคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเลือกวันในการทำการมงคลได้นะคะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะติดตามรายการนะทุกรายการของ Miracle Channel ย้อนหลังได้นะเข้าไปที่ YouTube นะคะแล้วก็พิมพ์ว่า Miracle Channel Venuwak TV Thailand นั่นเองนะตามหน้าแบบนี้เลยนะคะหรือว่าใครอยากติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆของทางช่อง Miracle Channel นะคะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันที่ Facebook Fan PageMiracle Channel TV นะคะแล้วก็วันนี้ก่อนจากกันไปฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับข้อคิดคติธรรมดีๆจิตใจดีคิดดีคงดีนักพูดดีมีคนรักมากมายเหลือกระทำดีได้ดีมีเหลือเฟือไม่ควรเบื่อทำดีทุกที่ทางเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ